มาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ส่งมาทางอีเมลดิฉันเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานค่ะอายุอยู่ในวัยทำงานทั้งคู่นะคะเราตกลงจะไม่มีลูกกันแต่โดนพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะถามแล้วก็กดดันอยู่บ่อยครั้งบางครั้งเราก็ลังเลค่ะเพราะว่าการมีลูกก็เหมือนมีภาระที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็แอบคิดว่าอยากมีลูกน่ารักน่ารักมาให้ชื่นใจค่ะการจะมีลูกสักคนต้องตัดสินใจจากอะไรบ้างคะมีลูกกับไม่มีลูกเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงถามว่าผิดไหมที่จะไม่มีลูกเราคงไม่ได้ตอบกันในแง่ของความถูกหรือความผิดแต่ว่ามีลูกก็ดีนะเราลองดูข้อดีข้อเสียต่างมีลูกก็ดีนะเพราะว่าเราก็ยังยึดติดกับคำสั่งสอนหรืออะไรเยอะนะครับที่บอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่าไปมีลูกถ้าเลี้ยงไม่ดีเท่ากับพ่อแม่อย่าไปมีลูกแล้วสมัยนี้ค่ะมันเลี้ยงยากนะคำสอนนี้มันยึดมั่นติดมั่นจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีความคาดหวังต่อทั้งความสุขของตัวเราเองและความสุขของคนที่เราจะเลี้ยงดูเราต้องไม่ลืมค่ะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีคุณค่าซ่อนอยู่เสมอนะคะการเรียนการที่เราอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขลงตัวชีวิตก็เรียกว่าอิ่มเต็มมากในเชิงวัตถุแต่มันขาดหายเรื่องของการเรียนรู้การปรับตัวและการแบ่งปันไปนะคะการที่เรามีอะไรบางอย่างในเชิงวัตถุน้อยลงแต่เรามีความเหนียวแน่นในเชิงจิตใจเราได้รู้ว่าอู้คู่ชีวิตของเรานี่นะเขาเป็นคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วเขาสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวสำหรับการแบ่งสองให้กลายเป็นการแบ่งสามได้อย่างลงตัวตรงไหนเราพบว่าไม่ได้แปลว่าชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขในแง่วัตถุเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในชีวิตคู่แล้วก็ความสุขบั้นปลายอย่างแท้จริงกลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยเป็น3ชีวิตที่ไม่ถึงกับกัดก้อนเกลือกินหรอกนะคะแต่ยากจนบ้างเจออุปสรรคบ้างแต่เขารักกันเหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วทั้ง3ชีวิต4ชีวิต5ชีวิตนั้นเนี่ยเข้าใจคุณค่าของชีวิตเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของชีวิตตอนนี้เนี่ยหลายๆคนมองแค่ความลงตัวตามบ้านรถโน่นนั่นนี่ซึ่งการมองแบบนี้ทำให้เราขาดหายเรื่องอื่นๆเช่นความรักความเข้าใจความเห็นใจในยามตกทุกข์ได้ยากการรู้จักการแบ่งปันสารพัดสารพันและที่สำคัญค่ะความรักของคนคู่หนึ่งที่มีต่อเด็กร่วมกันนะคะการร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้โซ่ทองคล้องใจเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วก็ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มากกว่าการรักในคู่สามีภรรยาของเราเกิดขึ้นที่ความรักลูกตรงนี้แหละอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกการเติบโตทางจิตใจแล้วก็คนที่ผ่านวุฒิภาวะในการเกิดความรักแบบนี้รวมถึงการดูแลความรักต่อชีวิตน้อยๆนะคะให้เกิดความลงตัวรักเขาห่วงเขาแต่ก็ต้องพยายามนิ่งๆทำใจเป็นอุเบกขาให้เขาเติบโตได้อันนี้คืออีกหนึ่งขั้นของวุฒิภาวะสำหรับคู่สามีภรรยานั้นๆนะเรื่องของการที่คนมองเห็นความสุขในการมีชีวิตครอบครัวมีลูกที่แสนรักแล้วก็เห็นชีวิตน้อยๆเติบโตไปความสุขที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยบางคนพอถึงวัยที่เริ่มนึกถึงความสุขแบบนี้มันสายไปอะค่ะเพราะร่างกายสรีระไม่ได้รออยู่ก็อย่างที่บอกคือต้องวิ่งไปพึ่งคลินิกมีบุตรยากแล้วบางทีก็สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างอย่าปล่อยให้โอกาสตรงนั้นผ่านเลยไปนะคะ3หมวดเต็มนะครับว่าสนับสนุนให้มีสนับสนุนให้มีสนับสนุนให้มีใช่แล้วแต่คิดกันแล้วกันนะครับ